ไปติดตามอุบัติเหตุเครื่องบินของรัสเซียค่ะที่ออกเดินทางจากไทยเนี่ยแล้วก็ได้ไปตกลงในอัฟกานิสถานนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายแล้วเครื่องบินลำนี้ค่ะเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัสเซียนะคะพร้อมกับพลเมืองรัสเซียบนเครื่องบินเนี่ย6คนได้หายไปจากจอเรดาร์ในอัฟกานิสถานค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอัฟกานิสถานเนี่ยจะได้รับรายงานอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะคะในพื้นที่ห่างไกลทางเหนือของประเทศก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4คนค่ะโดยเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอพยพทางการแพทย์เป็นการส่วนตัวจากที่พัทยาบ้านเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวรัสเซียแล้วก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินอุตภเปาไปยังกรุงมอสโกก่อนที่เครื่องบินเนี่ยจะหายไปจากจอเรดาร์ค่ะทางด้านของคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียรวมไปถึงกระทรวงการบินของอัฟกานิสถานเนี่ยก็ดำเนินการนะคะโดยกลุ่มตอลิบันกำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้อยู่นะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าแผนการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ผ่านน่านฟ้าของอัฟกานิสถานแต่คาดว่ามันจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการบินเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคบางอย่างอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยติดตามข่าวกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะค่ะ